ผมก็ชมพู่หรือคนนิดหน่อยเพื่อความสดเราก็จะมีกาดนะครับแล้วก็ดนตรีแล้วก็เขือเทศเล็กๆนิดนึงนี่เราก็มาผสมเครื่องปรุงใส่ไปเลยพริกไทยหอมตอนนี้เราก็ปิดฝาเดี๋ยวมาลองดูผลงานครับก็ได้เวลาแล้วนะครับ3นาทีไข่กระทะของเราก็สุกสมบูรณ์แบบไม่ต้องสุกมากนะครับองค์การก็ให้เป็นอย่างยุยยนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูองค์การองค์การก็ยังเยิ้มๆอยู่นะครับแล้วเราก็รับประทานกับกุ้งทอด2ตัวสลัดผักให้เต็มๆเลยนะครับแล้วก็ขนมปังกระเทียมก็อาหารเช้าของเราวันนี้ครับเราจะเสิร์ฟกันเลยนะครับกาแฟดำกาแฟดำใส่นมนิดนึงสุดหนักครับยกไปเดี๋ยวันนี้อากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนครับฝนตกเทลงมาอย่างหนักเนี่ยครับนี่ดูอากาศด้านนอกฝนตกครับวันนี้ไม่สามารถที่จะออกไปวิ่งได้ก็จำเป็นที่จะต้องอยู่ในบ้านโชคดีปิดตลอดเวลามีสนามหญ้าหลังบ้านแล้วก็ป่าลุกๆหลังบ้านผมก็ไม่มีอะไรมากฟังเพลงคลาสสิกไปแล้วก็ทานอาหารเช้ากันนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเราเติมพริกไทยอะไรกันแล้วก็ว่ากันพริกไทยหน่อยใช่เรียบร้อยครับขอบคุณทุกท่านมากเลยครับ